สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทำการ์ตูน AI เพื่อลงแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆนะครับในการทำ AI โดยไม่เกิน1นาทีครับซึ่ง1นาทีผมจะรวบรวมข้อมูลแบบสั้นที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยทำวิดีโอ AI ให้ได้ครับและนำไปสร้างรายได้ได้นั่นเองครับทุกแพลตฟอร์มที่ผมแห่มาเพื่อนๆนะครับไม่ได้เสียตังค์อะไรเลยอันนี้ผมทำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายคนครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันครับเราจะใช้ ChatGPT ครับที่จะหาข้อมูลนะครับแล้วก็หาพร้อมต่างๆเนี่ยเพื่อไปสร้างเป็น AI ครับอันดับแรกเนี่ยเราเข้ามาที่ ChatGPT เลยนะครับเข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่า ChatGPT นะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ ChatGPT เลยมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีในส่วนของข้อมูลครับให้เรากรอกเข้าไปนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะได้เด็กผู้ชายนะครับที่อยากจะทำวิดีโอให้มันเต้นนะครับผมอันดับแรกครับเราเนี่ยจะต้องถาม ChatGPT นะครับให้บอกว่าหาไอเดียนะครับในการที่แบบว่าอยากจะได้เด็กผู้ชายนะครับทำการเต้นแล้วแบบว่าเราจะเอารูปภาพเนี่ยไปสร้างเป็นวิดีโอ AI นั่นเองครับเริ่มเลยนะครับผมจะพิมพ์คำว่าฉันต้องการภาพ AIที่เป็นเด็กผู้ชายนะครับพร้อมนะครับเราต้องเอาพร้อมด้วยนะทุกคนนะซึ่งเราเนี่ยต้องการพร้อมที่จะเอาไปสร้างวิดีโอ AI นั่นเองครับเป็นภาพที่ ChatGPT เนี่ยเจนให้กับเราอัตโนมัติเลยนะครับหรือถ้า ChatGPT เนี่ยเจนภาพ AI ออกมาให้กับเราไม่สวยงามเราสามารถนำไปสร้างอีกแอปพลิเคชันหนึ่งได้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับนี่เขาก็ได้มาแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นโอ้นี่ก็สวยแล้วนะทุกคนเป็นภาพผู้ชายนะครับที่เจนออกมาให้กับเรานะเราอยากจะได้สีผมแบบไหนก็ได้ครับผมให้เราพิมพ์เข้าไปตามนี้เลยนะครับพิมพ์แบบภาษาไทยเลยไม่ต้องแบบเป็นภาษาอังกฤษให้มันยุ่งยากข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพร้อมนะครับซึ่งเราได้พร้อมแบบนี้แล้วถ้าเราได้พร้อมเนี่ยเราสามารถนะครับนำไปสร้างภาพ AI อีกช่องทางหนึ่งได้นะครับให้เราเนี่ยเข้ามาที่ Raphael AI ครับซึ่ง Raphael AI เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างภาพ AI ได้แบบฟรีๆเลยนะครับไม่จำกัดเลยเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับฟรี 100% นะครับผมนี่นะบอกเลยได้ครับว่าสร้างแบบไม่จำกัดเลยนะครับเป็นแบบฟรีไม่มีเครดิตเลยนะปกติ AI ของเราจะต้องมีเครดิตนะครับให้เรานะครับเอาพร้อมเนี่ยไปวางเลยครับนี่อย่างนี้เลยทุกคนซึ่งผมแนะนำว่าให้เอาพร้อมจากChatGPT เนี่ยจะชัวร์ที่สุดนะครับผมตรงนี้นะให้เรานะครับกำหนดอัตรานะครับอัตราของเราเลยแล้วแต่เรานะครับผมเนี่ยอยากจะกำหนดอัตราที่เป็นแบบมือถือเพื่อที่จะเอาไปลงในแพลตฟอร์มอื่นนั่นเองนะครับผมสไตล์นะครับเราก็เลือกสไตล์ได้เลยว่าเราอยากจะได้สไตล์อะไรนะครับ 3D Mobile แล้วแต่เราครับอาร์ตนะครับงานแฟนตาซีก็แล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้นะผมก็ไม่เลือกนะครับให้ ChatGPT เนี่ยเขาเลือกออกมาเลยหรือเพื่อนๆจะเลือกเองก็ได้นะครับตรงนี้เนาะแล้วจากนั้นนะครับให้เรานะครับผมทำการสร้างออกมาครับนี่เขาก็จะทำการยืนยันตัวตนเลยครับว่าเราเนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์นะไม่ใช่บอทอะไรนะครับอ่ะก็รอสักพักนะครับก็จะทำการเจนให้กับเรานะครับผมนี่รอสักพักนะครับเขาก็จะทำการเจนภาพออกมาให้กับเราครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับภาพที่เขาเจนออกมาให้เราเนี่ยเราสามารถนะครับไปตรงนี้ได้ครับไปเปลี่ยนพร้อมนะครับไปหา ChatGPT เหมือนเดิมช่วยเปลี่ยนพร้อมรูปภาพแบบใหม่ให้กับฉันหน่อยฉันจะต้องการผู้ชายสีดำนะครับเสื้อสีแดงอะไรแบบนี้เราพิมพ์เข้าไปได้เลยครับเดี๋ยวทาง ChatGPT เดี๋ยวเขาจะเจนพร้อมให้กับเรามาใหม่ครับจากนั้นเราก็ไปดาวน์โหลดนะครับผมนี่สมมุติว่าผมอยากจะได้นี่พ่อหนุ่มนะครับคนนี้เลยนะผมก็ดาวน์โหลดเป็นรูปภาพออกมาเลยครับให้เรานะครับเข้าไปที่ Hero AI นะครับซึ่ง Hero AI เนี่ยเป็นแอปนะครับที่สร้างวิดีโอ AI ให้กับเราฟรีได้นั่นเองครับผมโดยจะมีเครดิตนะครับต่อวันให้กับเราด้วยนะเริ่มแรกครับผมให้เราเนี่ยทำการเอารูปภาพครับที่เราก๊อปปี้มาครับนี่มาวางเลยนะครับกับพ่อหนุ่มคนนี้ครับจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเราอยากจะใส่พร้อมอะไรก็ได้นะครับอยากจะแต่งตกแต่งให้เต้นแบบไหนก็ได้เนี่ยให้เรานะครับพิมพ์พร้อมตรงนี้เข้าไปอันดับแรกครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราเนี่ยอยากจะให้เต้นแบบไหนนะครับก็ให้เราเอาพร้อมเดิมก็ได้นะครับนี่พร้อมเดิมก็ได้นะสำหรับพร้อม ChatGPT ที่ทำให้กับเราครับเราก็สามารถนำมาก๊อปตรงนี้ได้เดี๋ยวเขาก็จะเจนให้กับเราเองนะครับผมโดยใช้เครดิตเนี่ย30เครดิตครับเป็นเครดิตฟรีนะครับเราก็เลือกรูปแบบได้ครับว่าเราจะรูปแบบไหนผมจะเอารูปแบบแบบใหม่นั่นเองนะครับผมนี่นะผมจะเอารูปแบบนี้นะครับผมนี่นะแบบเดิมเลยนะครับผมเป็นโมเดลนะเราก็ทำการเจนออกมาครับหลังจากนั้นครับเราก็ไปดูวิดีโอของเรานะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นวิดีโอ6วิครับก็จะเป็นเด็กน้อยที่เต้นอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับเราก็สามารถนะครับดาวน์โหลดไปได้นะครับ
แต่อย่าลืมนะครับผมว่าจะมีรายน้ำตรงนี้ครับให้เราเนี่ยทำการลบรายน้ำด้วยเวลาเราจะเอาไปใช้งานนั่นเองครับผมนี่ตรงนี้นะแต่อย่าเอาเป็นวิดีโอที่เต็มรูปแบบไปใช้นะครับผมมันจะติด copy content นะเพราะว่ามันเป็นรายน้ำอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนะครับเอาไว้ใช้ประกอบวิดีโอได้นะครับผมอันนี้นะสามารถสร้างรายได้ได้นะครับเราก็สามารถนำตรงนี้เนี่ยไปแทรกในวิดีโอของเราครับอย่าเอาวิดีโอตรงนี้เนี่ยเป็นลงแบบเดียวเดี๋ยวมันจะผิดพลาดนะครับผมเดี๋ยวจะโดน copy content นะเดี๋ยวจะโดนปิดการสร้างรายได้อันนี้ผมเตือนไว้ก่อนเพราะว่าผมเนี่ยลองมาแล้วนะครับผมในตรงนี้นะโอ้นี่ไงก็ได้ท่าเต้นมาแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหสวยจัดเลยและข้อห้ามนะครับผมในการทำวิดีโอ AI นะพอเราได้รูปภาพนะครับจากราฟาเอลมานะครับผมตรงนี้นะเราเนี่ยจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับหรือแก้ไขรูปภาพครับตรงนี้นะครับผมโดยให้เราเนี่ยไปทำการกด Edit หรือแก้ไขรูปภาพครับในโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันนะครับหาแอปพลิเคชันที่แก้ไขรูปภาพได้โดยเราเนี่ยจะต้องแก้ไขตรงพิกเซลครับซึ่งพิกเซลที่เราได้มาจากRaphael เนี่ยมันจะพิกเซลจะน้อยมากให้เราเนี่ยปรับพิกเซลเป็นรูปแบบของมือถือครับก็คือรูปแนวนอน1280แล้วก็แนวตั้ง1920ครับอันนี้เนี่ยถึงจะสามารถเจนวิดีโอออกมานะครับในแอปพลิเคชันของHiRO AI ได้นั่นเองครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจกับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากให้กับเพื่อนๆครับ